เรียกงานของทางกระทรวงพลังงานและบ่แฮกรมคุ้มครองความปลอดภัยอุตสาหกรรมพลังงานก็ได้มีการแจ้งเฝ้าระวังระดับน้ำติดตามกวดกาสภาพเขื่อนและเตรียมความพร้อมรับมือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับทางกรมคุ้มครองความปลอดภัยอุตสาหกรรมพลังงานขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรณาธิเขื่อนไฟฟ้าในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อทราบต่อกับบรรดาเขตที่มีระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในระดับเฝ้าระวังเกียมจะเข้าสู่ระดับเฝ้าระวังและเขื่อนที่มีระดับน้ำใกล้เต็มอ่างให้เพิ่มทวีเอาใจใส่ติดตามสภาพอากาศติดตามและกวดกาสภาพเขื่อนของตนอยู่เสมอพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้เกี่ยมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำเพื่อความปลอดภัยของเขื่อนและสร้างแผนรับมือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดยอิงตามแจ้งการจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ในส่วนบันทีเศร้าหาหาวันที่เศร้าแปดกันยาปี2022นี้พายุหมุนเขตฮ้อนโนลูคาดว่าพายุหัวนี้จะเคลื่อนที่ผ่านทางภาคเหนือของประเทศฟิลิปปินส์จากนั้นก็จะได้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามและสืบต่อผ่านทางภาคกลางหาภาคเหนือของประเทศลาวของพวกเขาฉะนั้นบรรดาเขื่อนที่อยู่ในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะแม่นทางภาคเหนือของลาวให้เอาใจใส่ติดตามระดับน้ำอยู่ที่เฮือนของตนอย่างใกล้สิทธิ์น้องประธานอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกการแจ้งเตือนให้แก่ทั้งเฮือนพ่อแม่ประชาชนที่อยู่ใกล้เขื่อนรวมไปถึงเขื่อนต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศเนาะให้มีการกระเกียมความพร้อมรับมือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในส่วงมรสุมในฤดูฝนนี่เนาะดังเซนที่ทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ก็ได้มีการแจ้งเตือนมาว่าสภาพอากาศเฉพาะเรื่องของพายุหมุนเขตฮ้อนโนรุนี่จะสืบต่อจนไปถึงวันที่30กันยาปี2022นี่ฉะนั้นแล้วเนาะให้ก้าเกี่ยมความพร้อมน้ำกันบ่ว่าจะเป็นทั้งพ่อแม่ประชาชนเองได้ก็ดีรวมไปถึงทั้งหน่วยงานรับผิดชอบต่างๆตามเขื่อนแห่งต่างๆที่อยู่ในขอบเขตทั่วประเทศแบบนี้ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเนาะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีก1แจ้งเตือนที่พวกเขาได้นำมารายงานให้ประธานได้ติดตาม